น้องลงไปติดตรงนั้นได้ยังไงน้องแมวตัวนึงค่ะลงไปติดอยู่ในท่อในห้องน้ำเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงพยายามที่จะไปช่วยขึ้นมาแต่ช่วยขึ้นมาไม่ได้ก็เลยต้องตามกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยค่ะมามาเจ็บเหมือนเดิมติดโค้งใช่ไหมครับออกมาเร็วอุ้ยดูแล้วก็ลุ้นตามไปด้วยนะคะดูสิท่อเนี่ยเล็กมากเลยนะคะความกว้างของท่อแค่3นิ้วเองอะแล้วช่วงที่ลำตัวของลูกแมวติดอยู่เนี่ยเป็นบริเวณข้อต่อของท่อแล้วตรงนั้นเนี่ยมันแคบลงไปอีกแค่2นิ้วเองมันก็เลยเอาขึ้นมาด้วยความยากลำบากนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะบ้านเลขที่430/102ซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาได้ยินเสียงแมวเนี่ยเหมือนร้องอยู่ในท่อแล้วก็ติดมาเป็นเวลา1วันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะนำแมวขึ้นมาได้ก็เลยรีบไปตามพี่กู้ภัยว่ามาช่วยหน่อยกู้ภัยมาถึงปุ๊บใช้เชือกคล้องกับคอแล้วก็พยายามที่จะดึงขึ้นมาก่อนตอนแรกแต่ก็ดึงมาไม่ขึ้นสุดท้ายตัดสินใจใช้วิธีนี้ค่ะทุบท่อระบายน้ำเลยทุบข้างๆเพื่อเปิดให้มันออกกว้างขึ้นมาใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะถึงดึงขึ้นมาได้เนี่ยมีเสียงใช่มั้ยคะช่วงนี้เดี๋ยวทนหน่อยนิดเดียวนิดเดียวไอ้หน่อยดินิดเดียวเอ้ไอ้มึงเก่งมึงเก่งโอ้โห3ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเอาขึ้นมาได้อ่ะค่ะแมวตัวนี้เป็นแมวเพศเมียนะคะสีเทาดำเห็นว่าอายุประมาณ1เดือนเองนะคะอุ๊ยน่ารักเชียวน่าสงสารลงไปติดอยู่เป็นวันเลยค่ะทางเจ้าของบ้านเขาบอกเลยนะคะพี่จุฑาพรบอกว่าจริงๆแล้วลูกแมวตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นแมวของเพื่อนบ้านเพิ่งจะคลอดออกมาได้แค่1เดือนแค่นั้นเองวันที่4พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงแมวร้องจากท่อพยายามใช้ไฟฉายส่องดูและให้การช่วยเหลือแล้วตอนแรกแต่ว่าไม่สามารถช่วยได้ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือและสุดท้ายพี่กู้ภัยฮีโร่ค่ะนำน้องแมวตัวนี้ขึ้นมาได้จริงๆค่ะโอ้ยโชคดีปลอดภัยนะลูกนะครับพอกันนิดเดียวเนาะช่วยได้แล้วก็สบายใจนะเอ็นดูน้องนะครับคุณผู้ชม